เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองใช่ไหมนะฮะวันนี้นะฮะเราก็มีเกม Pocket Ant อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นน่าจะ EP ที่14นะครับสำหรับวันนี้ผมเอ้ย14น่าจะ14แหละถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วก็มีอัปเดตใหม่ครับเป็นต้นไม้ต้นนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มันคืออะไรแล้วมันก็จะมีต้นไม้อยู่บนแมปของเราตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยผมคลิกเข้ามาดูแล้วก็มันก็เหมือนจะมีมดลงมาอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะต้องไปบุกต้นไม้ต้นนี้ได้ผมก็ลองจะลองเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งผมยังไม่เคยเข้าไปเลยนะผมจะเข้าไปเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเกมมันก็อัปเดตแล้วผมอัปเดตผมเข้ามาก็เจออย่างนี้เลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นไม้มันคืออะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเข้าไปยังไงอ๋อนี่เข้ามาในต้นไม้แล้วนะครับอ๋อปีนขึ้นต้นไม้นะแล้วยังไงโอ้โหปวกโอ้โหสู้กับปวกอะเนี่ยโอ้แต่ก่อนสู้กับมดสู้กับแมลงคราวนี้สู้กับปวกเลยฮะไอ้เนี่ยโอ้โหสู้กับปวกฮะบนต้นไม้เอาดิเกมแม่งเริ่มเกมมันเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะตอนแรกไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าหลังๆมานี่เริ่มไปไกลแล้วนะเกมนะอันนี้คืออะไรอะภารกิจเดี๋ยวผมให้มันสู้ไปก่อนนะมดทหารของปวกน่าจะตายหมดแล้วเหลือแต่มดงานน่าจะสู้ไหวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูอะไรวะเรียกมาอีกอ๋อนี่ไง defense 10 termited เหรอ termited ไม่รู้ว่ะรับไปก่อนแล้วกันเรายังไม่อัพโคโลนี่อ๋อเราต้องมาอัพโคโลนี่ปวกด้วยโอเคเราบิ้วเลยได้กันครับใช้เวลา1นาทีในการบิ้วโคโลนี่ปวก50ไม้กับ50ขาแมลงโอ้โหถึงจะถ้ามีโคโลนี่ปวกแล้วเนี่ยก็ถึงจะเก็บซากปวกได้นะตอนนี้เราเก็บยังไม่ได้เราสร้างโคโลนี่อยู่ใช้เวลา1นาทีไม่นานตอนนี้ผมเห็นผมนึกว่ามันจะบุกยากนะแต่ว่าน่าจะบุกไม่ยากนะเอ้ยอันนี้รังมันเหรอเฮ้ยรังมันอยู่ข้างบนว่ะรังมันอยู่ข้างบนน่ะเราต้องขึ้นไปอ่ะนี่ไงมดทหารมันมาแล้วโอ้โหหัวจงโตเลยหัวอย่างโตเลยโอ้ยอย่าไล่อย่าไล่ไล่โอ้ยโอ้ยจัดการมันโอ้ก็ไม่ค่อยโหดนะไอปวกเนี่ยปวกทหารกับปวกเนี่ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเราก็สู้ได้สบายสบายแต่มันเยอะแค่นั้นแหละมันไม่โหดแต่มันเยอะโอ้โหแล้วเมื่อไหร่เราจะจบวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่นึกว่าตายอัปเกรดคอมพิวต์โอเคครับเราอัปเกรดโคโลนี่ปวกเรียบร้อยแล้วมันมีชื่อว่าอะไรวะรีซินแซมโบลเหรอมีคนบอกว่าผมอ่ะโง่นะฮะอ่านอังกฤษไม่เป็นนะฮะแล้วไงอ่ะผมอยากให้ไอ้คนที่คอมเมนต์นะฮะลองทำคลิปสอนอังกฤษหน่อยนะถ้าเก่งนะนะจะได้มีประโยชน์ต่อคนอื่นนะไม่ใช่มาคอมเมนต์แบบซีซัวงี้นะแต่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรนะน่าเกลียดน่าเกลียดนะน่าเกลียดสักแต่จะคอมเมนต์มีประโยชน์มีนั่นแหละไม่อยากพูดมากฮะไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีค่าหรอกไม่เป็นไรเรามาเริ่มเกมของเราต่อแล้วเมื่อไหร่เราจะบุกถึงวะเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆเลยว่ะมันมีทั้งทหารมีทั้งมดงานออกมาเรื่อยๆครับเราต้องลุกเข้าไปเรื่อยๆฮะลุกเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราต้องลุกเข้าไปเรื่อยๆอุ้ยมดงานมันต่อสู้ได้ด้วยเกือบตายแล้วลุกเข้าไปเรื่อยๆจัดการมันลุกเข้าไปเรื่อยขู่มันมาตลอดเลยว่ะโอเคเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้เข้าไปได้ทีละนิดเนี่ยเพราะว่ามันส่งมาตลอดเลยอะเยอะเยอะจัดเลยอะว่าข้างในมันต้องมีเขาเรียกอะไรราชินีปวกแน่เลยปวกตัวเป้งๆอะเอาไว้ออกไข่อะแต่ว่านี่มันออกแบบโอ้โหดูดิออกเรื่อยๆเลยอะเนี่ยกันแทบไม่ทันอะจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดนึงฮะเราจะถึงแล้วเราจะถึงรังปวกละรังปวกมันไปสร้างอยู่ต้นไม้เลยวะหรือว่ารังต่อไอ้เหี้ยจัดการมันโหลูกน้องเรานี่วิ่งช้าว่ะ
โหคราวนี้มีขึ้นต้นไม้ด้วยนะฮะเออนึกว่าตอนแรกนึกว่าจะมีแค่เลี้ยงมดเฉยๆนะแต่คราวนี้แบบโคตรแบบโคตรแฟนตาซีเลยอ่ะมีขึ้นต้นไม้ด้วยโอ้โหลูกน้องเราตายหมดแล้วอ่ะเอ้าตายกูตาย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 โอ้ต้องเริ่มบุกใหม่อ่ะเนี่ยโอ้โหอะไรวะต้องเริ่มบุกใหม่เหรอไอ้เหี้ยโอ้โหมันต้องเริ่มบุกใหม่อีกแล้วอ่ะเออยากว่ะมายากอ่ะต้องเริ่มบุกใหม่เลยอ่ะโอ้โหมาบุกใหม่ก็บุกใหม่เอาดิไม่กลัวฝนตกทำให้มดเราวิ่งช้านะฮะทั้งมดทหารทั้งมดงานรู้จะตกทำเนี่ยอะไรโหเดี๋ยวเราไปบุกใหม่ดูดิเนี่ยผมรู้แหละผมรู้แหละผมรู้จะทำไงแต่มดเราก็วิ่งช้ามากยิ่งวิ่งช้ามากเราเข้าไปรอเลยแล้วกันโอเครีบมานะผมรู้แล้วว่าจะทำยังไงผมจะไปดักอยู่ปล่องทางเข้าของมันเลยโอ้มันจะดักยากอยู่อะมาผมว่าเราวิ่งช้าครับผมคอนโทรลยากเราจะบุกรังปลวกได้ไหมมาเด้มาเด้ล่อมันออกมากัดมันกัดมันสิเพื่อนโอ้มดเรากัดไม่ทันอะโอเคเดี๋ยวเรียกกำลังพลมาก่อนจัดการโอ้มันโดนลุมแล้วเราโดนลุมแล้วเพื่อนจัดการมันโอ้ต้องเริ่มบุกใหม่เมื่อกี้บุกขึ้นไปจะถึงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าแบบสู้ไม่ไหวก่อนอ่ะมดเรามันตายเรื่อยคือมดงานของเขาอ่ะสู้ได้ด้วยมันยากตรงนี้แหละมดงานเขาเป็นสู้ได้ด้วยถ้าหมดงานสู้ไม่ได้นี่สบายโอเคเราจะไต่ขึ้นไปดักเลยนะฮะโอเคเราไต่ขึ้นมาดักเลยแล้วกันนี่เราไต่ขึ้นมาดักข้างๆอย่างนี้เลยฮะโอ้โดนไหมโหเหลือแค่ไม่กี่ตัวเองอ่ะฝนตกอีกแล้วมึงจะตกทำไมนักหนาว่าเรากำลังมาฮะแต่ว่าน่าจะมาไม่ถึงเราอ่ะน่าตายก่อนตายหมดแล้วมดเราตายหมดแล้วครับทิปหายแล้วกูอู๋ลงไงเนี่ยโอเคมาลูกน้องมาแล้วจัดการไม่ทันว่ะโอ้บุกยากนะฝนมันมาตกตอนนี้โหถ้าฝนไม่ตกนะมันจะบุกง่ายกว่านี้ฝนแม่งดันมาตกโอ้โหดูดิมดเราวิ่งช้าอะไรวะฝนแม่งตกตอนนี้อ่ะมันตกนานแล้วนะเนี่ยมันหยุดไปรอบนึงก็ตกใหม่มาดิวิ่งช้ามาครับมดเราเราจะใช้แผนเดิมไหมต้องค่อยๆบุกขึ้นไปอ่ะผมว่าค่อยๆบุกขึ้นไปดีกว่าโอ้โหช้าชิบหายมาดูที่ว่ามันจะทำอะไรได้เรซินเอามาอัพเหมือนกันเหรอแม็กโซเนอร์ยูนิตยูอาแคนเบรดคืออะไรวะอัพเกรดไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วเนี่ยเกอร์ลิสันโซเยอร์ยูนิตไม่รู้มันเพิ่มอะไรนะเดี๋ยวอันนี้น่าจะสปีดเวลาปีนต้นไม้เนี่ยน่าจะเอาไว้อัพเกี่ยวกับต้นไม้ผมคิดว่านะแต่แม่งบุกยากมากจัดการแล้วโคโลนีมันอัปเดตไม่ได้มันน่าจะต้องสร้างคนงานเพิ่มได้นะถ้าจะให้ดีนะแต่นี่มันทำไม่ได้จัดการเราจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยครับจนกว่ามดเราจะมาครบครับเราถึงจะขึ้นไปต่อนี่รอรถมดเรามา
มาแล้วมาแล้วอีก4ตัวอยู่ไปก่อนค่อยๆไปฮะใจเย็นๆคราวนี้ใจเย็นๆเราจะไม่รีบแล้วนี่ค่อยๆคืบเข้าไปค่อยๆคืบเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยไปกระดึ๊บไปค่อยๆกระดึ๊บไปแล้วกระดึ๊บไปเราต้องทำให้สำเร็จผมไม่รู้ว่าถ้าบุกขึ้นไปถึงรังมันแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าจะเจอราชินีปวกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาครั้งแรกก็เจอปุ๊บก็เข้ามาเลยจัดการมันจัดการมันมดงานมันปล่อยไปเราฆ่าแต่มดทหารเน้นมดทหารเพราะมดทหารมันสู้เราได้ไงมดงานมันก็สู้ได้แต่มันไม่เท่าไหร่โอ้โหดูมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะเราเริ่มจะยากแล้วแต่เราก็ยังต้านได้อยู่ต้านได้อยู่เดี๋ยวเราหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนรอคนงานมาก่อน1 2 3 4 4ตัวเลยนะหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนรอทีมเรามาก่อนอ่ะคืบมานิดนึงเดินช้าว่ะต้องอัพสปีดมาแล้วแหละผมว่าอย่างนี้ต้องอัพสปีดมาแล้วแหละมันเริ่มจะจำเป็นแล้วล่ะตอนแรกคิดว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่คราวนี้คิดว่าเริ่มจำเป็นแล้วล่ะตึ๊ดอีก2ตัวกำลังมาเราก็คืบไปทีละนิดอุ๊ยตายมั้ยเนี่ยอย่าตายนะเราต้องห้ามตายด้วยนะครับประเด็นน่ะประเด็นคือเราต้องห้ามตายถ้าเราตายเราต้องไต่ขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าปวกแม่งเกิดเร็วมากมาตืดไปดิมาแล้วค่อยๆมาฮะกัดมันโหมันเริ่มจะยากแล้วฮะเราขึ้นถึงตรงไหนแล้วเนี่ยใกล้แล้วว่ะครึ่งทางแล้วอุ้ยเดี๋ยวเรียกเพื่อนก่อนโหมดพวกนี้ก็วิ่งช้ามดเราวิ่งช้ามากกี่ตัวไม่รู้กว่าจะเดินมาถึงเนี่ยมาหรือยังวันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยโหยังเดินอยู่เลยยังไม่ถึงต้นไม้เลยเราค่อยๆคืบมาเรื่อยๆแล้วกันจัดการมันโหตายแล้วหนึ่งของเรามาค่อยๆคืบค่อยๆคืบครับเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วจะใกล้จะพิชิตรังปวกได้แล้วฮะมาไปมาแล้วใกล้แล้วเว้ยใกล้จะพิชิตรังปวกได้แล้วมาเพิ่มแล้วหนึ่งของเรามาอีกนิดนึงเฮ้ยจะถึงแล้วน่าจะต้องรอพลทหารต้องรอมดทหารเราอีกเพราะแค่นี้ไม่น่าพอดิเราเหลือน้อยมากครับเลี่ยงก่อนเอาสู้มันเลยก็ได้เอาไหนก็ไหนแล้วสู้เลยโอ้โหดูมันออกมาเรื่อยๆอ่ะนั่นไงตายกูตายโอ้โหจะถึงอยู่แล้วอ่ะมาคราวนี้เราจะเปลี่ยนแผนครับผมจะวิ่งขึ้นไปดักตรงนู้นเลยตรงยอดมันเลยอ่ะผมจะวิ่งขึ้นไปดักตรงรังมันเลยฮะตรงยอดเลยฮะแล้วก็ดักอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ฆ่าเรื่อยๆอยู่ตรงนั้นนะฮะเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วอ่ะตายมดเราตายหมดก่อนอ่ะเพราะเรามันวิ่งช้ามันไกลจากฐานมากมานี่อย่าซ่าพวกเองอ่ะเราไต่ตามขอบไปเลยฮะ
ไต่ตามขอบอย่างนี้มาไต่มาไต่มาไต่มาเฮ้ยเฮ้ยหรือแผนนี้จะเวิร์กวะไต่มาตามขอบเฮ้ยอย่าไปแวะอย่าไปแวะอย่าแวะดิมาไต่ตามขอบเลยนี่ฮะถึงแล้วถึงแล้วฮะถึงแล้วฮะถึงแล้วยังไงต่อวะรังมันอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมเราก็ดักตรงนี้แม่งเลยรอกัดตรงนี้แม่งเลยคราวเนี้ยนี่ไงเรารอดักคนที่จะออกมาเลยตัวที่จะออกมาคอยดูว่าแผนนี้จะเวิร์กไหมโอ้โหโอ้โหมันโหดเหมือนกันนะมันโหดเหมือนกันนะโอ้โหมันออกมาทีละเยอะว่ะผมว่าไม่ไหวว่ะมันออกมาเยอะเกินอ่ะผมว่าอย่างนี้ไม่ไหวแน่มันออกมาเยอะมากครับดูดิออกมาทีหลายตัวเลยอ่ะผมว่าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะถอยก่อนถอยมาก่อนแล้วมดเราที่มาใหม่อ่ะไม่จะเดินตรงมาเว้ยตายหมดดิผมจะลองค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจดูแล้วกันผมคิดว่ายังไงตอนนี้เรายังสู้ไม่ได้แน่เราต้องอัปเกรดมดอามิไซก่อนอ่ะให้มันเป็น20ตัวขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเข้าไปตรงไหนวะเนี่ยเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้วะยังไงคือมันมีแค่นี้เหรอรังมันมีแค่นี้เหรออ๋อน่าจะเข้าไม่ได้แล้วเราจะเก็บยังไงอ่ะคือถ้าจะเก็บก็ต้องสู้กับมันเหรอเอามดทหารมายืนเฝ้าอย่างนี้เหรออ๋อโอเคโอเคเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าตอนนี้ครับมันมีแพทใหม่มามีรังปลวกนะเราต้องสู้กับปลวกคือเราสู้กับปลวกเราก็จะได้วัตถุดิบพวกเนี้ยมาอัปเกรดมดของเราให้เก่งขึ้นตอนที่ขึ้นบนรังปลวกเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับบล็อกเกอร์นะเอ้ยเพลเยอร์นี่หว่าเพลเยอร์สปีดอันนี้คืออะไรอันนี้โซนเยอร์น่าจะต่อสู้ได้เก่งขึ้นบนต้นไม้ส่วนตรงนี้ล่ะผมไม่แน่ใจว่ะผมไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวต้องลองก่อนต้องลองอัพก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อนี่ไงมันจะมาปักธงไว้แบบนี้ปักธงไว้แล้วมดเราจะวิ่งมาป้องกันอาณาเขตอ๋อผมเข้าใจแล้วโอเคโอเคโอเคคราวนี้ผมรู้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายตามที่ผมเข้าใจตอนนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้คือเรามันมีแพทใหม่มาคือมีปลวกตรงเนี้ยให้เรามาสู้กับปลวกตรงนี้ครับแล้วเรามาสู้กับปลวกก็จะได้อะไรวะได้อันเนี้ยน่ะได้อันเนี้ยเนี่ยเราก็จะเอาคนสั่งคนงานเราไปเก็บพวกนี้ได้เรซินช็อปเนี่ยเก็บเรซินมาแล้วก็จะมาอัพอันนี้ครับอันนี้ก็จะทำให้มดทหารเราเนี่ยเก่งขึ้นเวลาอยู่บนต้นไม้นะคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเก่งขึ้นเวลาอยู่บนต้นไม้แล้วก็อัพตัวนี้จะเป็นการอาณาเขตนะอันนี้น่าจะเป็นโซนเดอร์ยูนิตน่าจะเป็นการเรียกมดมาในอาณาเขตมาเฝ้าในอาณาเขตตรงนั้นนะได้เยอะขึ้นถ้าเราอัพนะครับผมคิดว่านะตอนนี้น่าจะ next level 12ตอนนี้น่าจะ12ตัวนะถ้าเราติ๊กลองดูแล้วกันนี่ดูว่าจะมีมดมาตรงนี้กี่ตัวมันได้ประมาณ12ตอนนี้12อยู่ใช่ไหมถ้าเราอัพอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมโอเคครับโอ้ผมเข้าใจแล้วถ้าเราจะไปบุกรังปลวกเราก็จะไปติ๊กธงนี้ไว้ใช่ไหมแล้วก็เรียกมดเรามาอีกต่างหากใช่ไหมมันก็จะเยอะขึ้นเราก็จะสู้ได้อ๋อเข้าใจแล้วคือตอนนี้เราก็สู้ได้นะเราธงไปปักปุ๊บเราก็เรียกมดเรามาเพิ่มอีก15ตัว12บวก15ก็จะเป็น27ก็สู้ได้ละแค่นี้โอเคแต่ตอนนี้เรายังไม่เอานะเรายังไม่เห็นความสำคัญของมันเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสปีดนะครับในการที่มดเราปีนขึ้นไปเก็บเรซินบนต้นไม้ตัวนี้นะฮะโอเคนะก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับนี้นะฮะก็มาดูแพทใหม่นะพามาชมแพทใหม่นะครับผมสู้กับปลวกนะฮะ
ก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช anel สำหรับนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช anel สำหรับนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย